ไม่ทะเลาะกับใครนะครับประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลหนึ่งพักหนึ่งมามากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครชีวิตผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองวิบากกรรมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายังตามติดตัวให้ต้องเจอแรงเสียดทานและสู้เพื่อการดำรงอยู่ของตัวเองบนอุปสรรคขวากน้ำเกมการเมืองอย่างต่อเนื่องล่าสุดออกมาแถลงข่าวอย่างเปิดใจแยกทางกับลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอย่างเป็นทางการสิ้นสุดความสัมพันธ์ไม่เหลือบุญคุณอะไรให้ทดแทนกันอีกเรื่องนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ที่ร้อยเอกธรรมนัสต้องจารึกไว้ในหัวใจตัวเองเป็นครั้งที่2หลังจากเมื่อครั้งแรกเคยขัดแย้งอย่างหนักกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีจนต้องกระเด็นกระดอนออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หากจะย้อนไปเมื่อครั้งศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่3ของรัฐบาลประยุทธ์2สร้างความหือหาให้แวดวงการเมืองไทยเพราะสถานการณ์ในครั้งนั้นทำให้น่าเชื่อได้ว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจตกเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกลางสภาด้วยการแพ้คะแนนลงมติไม่ไว้วางใจเพราะความขัดแย้งอย่างหนักภายในของรัฐบาลเองระหว่างพลเอกประยุทธ์กับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยนั้นทว่าเมื่อลองมองย้อนไปดูความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัสและพลเอกประยุทธ์คนวงในรู้กันดีว่ามีความขัดแย้งคุกกรุ่นอยู่ภายในใจที่รอวันจะปะทุออกมาได้ทุกเมื่อและต้องยอมรับว่าภาพลักษณ์ของร้อยเอกธรรมนัสจากประเด็นเรื่องราวในอดีตส่งผลให้คนภายนอกอาจไม่ให้ความไว้วางใจเชื่อถือแต่เขาคือคีย์แมนคนสำคัญของพรรคพลังประชารัฐนำทัพขับเคลื่อนงานโดยเฉพาะช่วงก่อร่างตั้งรัฐบาลผสมประยุทธ์2คนภายในรู้กันว่าเขาคือคนบริหารจัดการพรรคเล็กต่างๆให้อยู่ในร่องในรอยจนเป็นที่มาของวาทกรรมแจกกล้วยขณะที่การเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งร้อยเอกธรรมนัสนั่งประธานวอลลุ่มนำทีมกวาดชัยชนะเลือกตั้งซ่อมได้ทั้งหมดเพิ่มเสถียรภาพในสภาของรัฐบาลประยุทธ์จนเข้มแข็งผลงานโดดเด่นชนิดหาตัวเปรียบแทบไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจของพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแต่ความสัมพันธ์ระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์อาจจะเรียกได้ว่าห่างเหินไม่แนบชิดและที่สำคัญพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้ส่งเสริมร้อยเอกธรรมนัสเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับผลงานที่เขามีสิ่งนี้คือความรู้สึกที่สะสมจนเกิดเป็นคลื่นใต้น้ำและมาระเบิดในการอภิปรายไม่ไว้วางใจปี2564ที่ผ่านมาย้อนไปเมื่อช่วงเช้าวันที่1กันยายน2564พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมประชุมสภายืนยันไม่ปรับครม.และไม่ยุบสภาคีย์เมสเสจสำคัญคือวันนี้ที่เป็นข่าวมีอยู่ 2-3 เรื่องคือการโหวตล้มนายกถ้ามันจริงผมถือว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษเรื่องที่2การแอบอ้างเบื้องสูงว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกถือว่าผิดอย่างร้ายแรงผมคนเดียวเท่านั้นที่มีโอกาสถวายข้อราชการคนอื่นไม่มีชัดเจนไหมและเมื่อนักข่าวถามว่าพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดนแซะเก้าอี้ด้วยอยากให้คืนโควต้าเป็นของพรรคพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเอาไปทำอะไรเอาไปทำเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติหรือเปล่าคีย์เมสเซจจากปากนายกยืนยันกระแสข่าว2เรื่องเรื่องแรกเกมรวมเสียงโหวตคว่ำนายกเกิดขึ้นจริงและเรื่องที่2การขอยึดโควต้าเก้าอี้มท.1จากพลเอกอนุพงศ์ก็เป็นเรื่องจริงเช่นกันอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันนั้นร้อยเอกธรรมนัสให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวโหวตล้มนายกแต่ไม่เคยยืนยันว่าจะลงมติโหวตไว้วางใจนายกพร้อมท่องคาถาใหม่การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ขณะที่ความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐรายงานข่าวระบุว่าก่อตัวจากการที่นายกยึดโควต้าเก้าอี้มท.1ไว้กับพลเอกอนุพงศ์มายาวนานและการทำงานก็ไม่มีผลงานให้ส.ส.ใช้ทำพื้นที่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปการเลือกตั้งรอบหน้าจะลำบากกว่าเดิมแน่ขณะที่ส.ส.ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสอยากให้เขาขึ้นนั่งเก้าอี้มท.1เพื่อประสานงานการเมืองได้อย่างสมบูรณ์
ความขัดแย้งระหว่างพลเอกประยุทธ์และร้อยเอกธรรมนัสปะทุขึ้นอย่างดุเดือดกลางสภาโดยต่างฝ่ายให้สัมภาษณ์ตรงกันว่าไม่คุยกันแต่เป็นการคุยผ่านพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐโดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องที่พี่ป้อมต้องคุยส่วนร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าคุยกับหัวหน้าพรรคทุกวันดังนั้นพลเอกประวิตรคือโซ่ข้อกลางที่จะหาทางออกให้กับความขัดแย้งครั้งนี้เรื่องราวช็อกวงการเมื่อครั้งนั้นตามต่อด้วยการที่ร้อยเอกธรรมนัสถูกปลดฟ้าผ่าหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้านพลเอกประยุทธ์ให้เหตุผลการปลดร้อยเอกธรรมนัสในครั้งนั้นว่าการปลดครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการอภิปรายไม่ไว้วางใจทำเพื่อประชาชนทำเพื่อการบริหารงานไม่ต้องยืนยันนอนยันอะไรทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องของนายกถึงวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็สร้างเซอร์ไพรส์ช็อกโลกกันอีกครั้งเมื่อออกมาประกาศอย่างเป็นทางการยุติความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐจากภาพที่เคยรักกันหวานชื่นปกป้องกันสุดชีวิตถึงวันนี้มันเป็นแค่อดีตไม่มีอีกแล้วไม่ทะเลาะกับใครนะครับประสบการณ์6ปีที่ผ่านมาผมรับใช้บุคคลบุคคลหนึ่งพรรคหนึ่งมากพอสมควรแล้วมันถึงเวลาที่ผมต้องเดินออกมาแบบไม่ทะเลาะกับใครชีวิตผมเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปอยู่ที่ไหนนะครับและชีวิตผมไม่จำเป็นต้องฝากไว้กับการเป็นนักการเมืองปี2561ผมก็เข้ามาสู่เวทีการเมืองด้วยความบังเอิญนะครับแล้วก็มาสร้างพรรคพลังประชารัฐกับพี่น้องนะครับนักเรียนเตรียมทหารนั้นมีร้อยจบวลหลายๆท่านซึ่งแต่ท่านก็เกษียณไปหมดแล้วเหลือผมยังอยู่คนเดียวนะครับอันนั้นวันนี้มันคงถึงเวลาที่ผมต้องประกาศความเป็นอิสรภาพของผมเองไม่คุยครับคุยทำไมเมื่อท่านไม่ใช้ผมแล้วผมก็ไม่จำเป็นต้องคุยแล้วถึงที่นั้นจะไปยังไงอะคะจะไปยังไงจะไปได้ยังไงนะก็อยู่กันอย่างนี้พี่น้องมากี่คนนะครับท่านกี่คนก็เดี๋ยวก็รู้ครับกี่คนเอาเป็นว่าเราแยกออกมาให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าจะอยู่ยังไงกันแต่ผมจะไม่ทำลายบ้านเมืองและทำลายรัฐบาลไม่ใช่แตกหักผมไม่เลือกที่จะทะเลาะกับใครพี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าช่วงสมัยรัฐบาลที่แล้วนี่ผมก็รักคนคนหนึ่งมากใช้ผมไปตายผมก็ไปตายเลยนะครับแล้วท้ายสุดผมก็ประสบอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เห็นผมว่าผมพอแล้วนะครับผมทำอะไรคนต้องไม่สัมภาษณ์นี่ไม่ได้ถามพี่นัทเลยถูกไหมคะไม่ได้ถามไม่ได้คุยอะไรกันผมไม่ได้แตกหักนะต้องยืนยันว่าผมไม่ได้แตกหักกับท่านหัวหน้านะแต่ผมอยากจะใช้ชีวิตให้มันสงบสุขมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ